ขวัญใจวัยรุ่นกันบ้างคุณผู้ชมครับนี่เลยครับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่วันนี้ลงพื้นที่ตลาดปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการนะครับช่วยผู้สมัครเขตหนึ่งก็คือนายชนสิทธิ์ยอดฉิมหาเสียงโดยเริ่มจากบริเวณท่าเรือข้ามฟากอยู่ฝั่งตลาดปากน้ำครับซึ่งก็มีประชาชนมารอต้อนรับนะครับมาพูดคุยมอบดอกไม้ให้กำลังใจกันด้วยรวมทั้งขอถ่ายรูปเป็นจำนวนมากจากนั้นในช่วง9โมงเช้าประมาณ9โมงครึ่งนะครับนายธนาธรพร้อมกับผู้สมัครก็ขึ้นรถนะครับเป็นรถแห่มุ่งหน้าไปที่ห้าง Imperial สำโรงไปพบปะกับประชาชนพร้อมกับนางสาว1สตรีตุ๋ยชัยผู้สมัครส.ส.เขต3จังหวัดสมุทรปราการครับบรรยากาศอย่างที่เห็นนี้เลยนะครับวันนี้คุณธนาธรกล่าวว่าตั้งใจจะมาแนะนำผู้สมัครของพรรคให้กับพ่อค้าแม่ค้าย่านตลาดปากน้ำและตลาดสำโรงแล้วขอโอกาสเข้าไปทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศยืนยันนะครับว่าแม้ว่าพรรคอนาคตใหม่จะไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองแต่ผู้สมัครทุกคนเป็นผู้ที่มีประสบความสำเร็จในแวดวงอาชีพของตนเองและวันนี้ก็มีความพร้อมที่จะรับใช้ประชาชนคนไทยขณะนี้กระแสความนิยมของพรรคอนาคตใหม่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าเราจะเป็นตัวแปรที่จะชี้ขาดว่าการสืบทอดอำนาจของคสช.จะทำได้สำเร็จหรือไม่เรามั่นใจว่ากระแสที่ดีขึ้นนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นคะแนนเสียงได้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้อย่างที่หลายคนติดตามเรื่องราวการเมืองอยู่จะทราบว่าคุณธนาธรเองนะครับก็จะโดนพิจารณาความผิดในคดีพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับแต่ว่าสื่อต่างชาติอย่างอัลจาซีราเนี่ยผมเห็นนะก็มีการรายงานว่ามีแฮชแท็กเกิดขึ้นใน Twitter ของประเทศไทยคือแฮชแท็กเซฟธนาธรเหมือนว่าคนรุ่นใหม่คนที่อยู่ในแวดวงออนไลน์เนี่ยเขาจะเชียร์คุณธนาธรก็บอกว่าแฮชแท็กนี้ติดอันดับหนึ่งภายในระยะเวลาไม่ถึงครึ่งวัน